ได้ปฏิเสธข่าวการพบกันของนายสุเทพเทือกสุบรรณกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก่อนการแถลงจุดยืนของกองทัพผ่านทางสถานีโทรทัศน์ครับโดยระบุว่าขอความเป็นธรรมให้กับกองทัพต่อการนำเสนอข่าวด้วยนะครับขณะที่พรรคเพื่อไทยก็ได้ยืนยันถึงการไม่ดึงสถาบันยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหลังผู้บัญชาการทหารบกย้ำให้เห็นความสำคัญต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับจากท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกนะครับที่เปิดใจให้สัมภาษณ์ต่อทิศทางการเมืองบทบาทของกองทัพในระหว่างช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง3สัปดาห์สุดท้ายตัวแทนแกนนำพรรคการเมืองต่างๆที่อยู่ระหว่างการหาเสียงมองในประเด็นนี้ว่าเป็นจุดยืนที่พูดในหลักการทั่วไปและไม่ถือว่าเป็นการชี้นำนะครับอดีตผู้บัญชาการทหารบกพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรซึ่งเป็นผู้สมัครส.ส.เขต1ราชบุรีพรรคเพื่อไทยเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของทหารทั้งการแสดงออกและการวางตัวทางการเมืองนะครับส่วนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้สมัครส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อลำดับ1พรรคเพื่อไทยไม่ติดใจกับการออกรายการโทรทัศน์ของพลเอกประยุทธ์และเชื่อว่าการพาดพิงอดีตสมาชิกพรรคไทยรักไทยที่เกี่ยวข้องกับคดีละเมิดสถาบันเบื้องสูงจะไม่ส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยซึ่งไม่ต้องการดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่เชื่อว่าจุดยืนของกองทัพเป็นการสกัดกั้นพรรคเพื่อไทยนะครับทั้งนี้โฆษกของกองทัพบกก็ได้แถลงกรณีการชี้แจงผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ในเครือกองทัพบกของผู้บัญชาการทหารบกว่าไม่ได้ต้องการนำกองทัพไปเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ว่าแสดงจุดยืนของกองทัพต่อสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่ต้องการให้เกิดการแบ่งแยกหรือแตกแยกในสังคมท่านมีอย่างเดียวคือท่านต้องการที่จะชี้แจงถึงเรื่องราวต่างๆในจุดยืนของกองทัพต่อการเลือกตั้งว่าท่านไม่ได้สนับสนุนไม่ได้แอนตี้ไม่ได้เกิดความรู้สึกกับใครเป็นพิเศษท่านก็ทำหน้าที่ของท่านในจุดที่เหมาะสมแล้วก็เชิญชวนให้ทุกคนในเมืองไทยได้ออกไปเลือกตั้งคนดีคนที่จะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองในวันข้างหน้าโฆษกกองทัพบกยืนยันนะครับว่านายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงไม่ได้เข้าพบผู้บัญชาการทหารบกก่อนการพูดผ่านทางสถานีโทรทัศน์นะครับและแม้ว่าจะมีการเข้าพบก็เป็นเรื่องปกติเนื่องจากนายสุเทพจะต้องหารือในเรื่องงานในฐานะรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงขณะที่นายสุเทพปฏิเสธข่าวการพบกับพลเอกประยุทธ์นะครับโดยมีเพียงการเชิญพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณเสนาธิการทหารบกและคณะมาพบเพื่อสั่งงานเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดของชุดยุทธศาสตร์315ส่วนการออกรายการของผู้บัญชาการทหารบกเป็นเรื่องของการเตือนสติคนหลายฝ่ายในฐานะเป็นผู้นำกองทัพซึ่งไม่ควรนำมาเป็นประเด็นโจมตีซึ่งกันและกันซึ่งถือว่าไม่ยุติธรรมกับกองทัพครับความจริงผมเป็นคน